สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้จะมารีวิวของเล่นนะครับของเล่นชิ้นนี้นะครับเป็นของเล่นที่ผมสังเกตแล้วนะครับสำหรับบ้านเราเนี่ยจะไม่ค่อยนิยมนะครับก็คือจะเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีคนเก็บสักเท่าไหร่เนาะวันนี้ก็เลยอยากจะมานำเสนอนะครับของเล่นชิ้นนี้กันครับของเล่นชิ้นนี้ก็คือตัวเมกาซอตนะครับนี่นะครับเมกาซอตนะครับจากเรื่อง Power Ranger นะครับหรือทางญี่ปุ่นนะครับต้นฉบับก็เรียกว่าไดจูจินนะครับตัวนี้ก็เช่นเคยนะครับผมก็แฟนคลับเมกาซอตนะครับหรือว่าไดจูจินนี่แหละตัวนี้ก็เลยซื้อมานะครับผมโดยตัวนี้นะครับเป็นงานของค่าย Hasbro นะครับผมนี่นะฮะเขาไม่ได้บอกชื่อลายนะครับว่าเป็นลายอะไรนะครับชื่อแบบว่าลายนี่นู่นนั่นไม่ได้บอกนะครับแพ็กเกจก็มีอย่างนี้เลยนะครับโปร่งๆไม่มีอะไรนะฮะคือโปร่งๆมาเลยผมสั่งมาจากเว็บออนไลน์นะครับเว็บหนึ่งในราคาที่ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับตัวนี้มีตั้งแต่หลักพันต้นๆ นะครับจนถึงหลักร้อยปลายๆนะครับซึ่งราคาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับช่วงนะครับผมได้มาเป็นช่วงที่ธรรมดาเนาะถ้าช่วงโปรโมชั่นก็อาจจะราคาถูกกว่านี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูในที่ตัวฟิกเกอร์กันเลยแล้วกันนะครับครับพอแกะพลาสติกที่รัดกล่องไว้นะครับก็จะพบกับฟิกเกอร์นะครับโอเคนี่นะครับตัวของเขานะครับก็จะเป็นตัวเนื้อพลาสติกค่อนข้างจะแข็งแรงระดับหนึ่งเลยนะคือไม่ได้รู้สึกบางหรือดูเปราะอะไรเท่าไหร่แต่ว่าความรู้สึกของเนื้อพลาสติกผมรู้สึกมันเป็นพลาสติกราคาถูกยังไงไม่รู้เนาะแต่ว่าดูก็แข็งแรงอยู่นะดูไม่ค่อยจะเปราะบางสักเท่าไหร่นะครับก็โอเคอยู่ตัวเนื้อพลาสติกส่วนหัวนี่คล้ายๆยางนะครับหรือเป็นพลาสติกนิ่มโอเคพูดถึงรูปร่างนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นถ้าตัวนี้นะครับทำให้มันมีน้ำมีเนื้อนะมันจะดูดีเลยแต่ดูด้านข้างครับผอมกระหล่องกระแหล่งมากผอมขี้ก้างมากดูโดยเฉพาะนี่นะฮะขาครับเท้าครับอีสลิมมาใช่บางมากครับจริงๆมันก็ไม่ได้บางอะไรนะแต่ที่ผมบอกบางคือรูปร่างมันดูบางแล้วดูขัดตายังไงไม่รู้นะนะครับแต่ความสูงหน้าตรงเนี่ยวางหน้าตรงเนี่ยเออมันก็ดูดีอยู่นะมันก็ดูดูใช้ได้อยู่แต่พอด้านข้างปั๊บเออผอมเหมือนของขายหน้าตรงอ่ะไม่ขายด้านข้างอ่ะประมาณนั้นนะครับส่วนสีนะครับบอกเลยว่าทำขาดเยอะมากทำสีแบบน้อยมากนะอ่ะนี่ดูแค่หัวครับขาดเยอะมากเลยแค่หัวนะอ่ะลายทำให้นิดหนึ่งแขนทำมาไม่มีนะแขนไม่ทำสีอะไรให้เลยแขนไม่ทำสีอะไรให้นะขาไม่มีขานี่คือสีเนื้อพลาสติกล้วนๆ 100% ครับคือไม่มีการทำสีอะไรให้เลยนะฮะมันก็จะฟีลลิ่งรู้สึกแปลกๆเลยล่ะด้านหลังครับไม่ทำสีอะไรให้เลยนะครับถ้าพูดถึงงานสีแล้วก็ทำสีน้อยมากครับทำสีมาให้น้อยมากนะฮะพูดถึงรายละเอียดชิ้นงานเนี่ยเขาก็ทำพวกร่องๆอะไรพวกนี้นะครับก็ทำมาออกมาได้เยอะอยู่นะครับก็ไม่ได้ช่วยอะไรขนาดนั้นก็ทำลายมาเพียงแต่การทำลายของเขานะครับรายละเอียดมันเยอะแต่ว่าสัดส่วนพอเพี้ยนแล้วมันก็เลยทำให้ดูค่อนข้างแปลก มันก็เลยดูรูปร่างค่อนข้างแปลกเนี่ยอยู่ด้านหลังเนี่ยทำลายยางล้อมาให้เนี่ยทำล้อมาให้อย่างนี้ครับเขาก็ดูโอเคนะแต่ว่ารูปร่างมันแปลกๆผอมๆมันก็เลยทำให้ดูประหลาดไปนิดนึงนะถ้าทำสีดีๆนะครับทำสีสวยๆผมว่าเอามาตั้งโชว์ก็ดูสวยอยู่นะนะครับผมต่อมานะครับจุดขยับนะครับสำหรับตัวนี้นะยกแขนหมุนหัวได้แค่นี้ครับแล้วก็ถอดดาบก็ดามสั้นๆนะไม่ทำสีให้เท่านี้ครับมีเท่านี้เลยไม่มีอะไรเลยนะครับสำหรับลูกเล่นตัวนี้ข้อมือบิดไม่ได้บิดหมุนอะไรไม่ได้เลยนะฮะยืนแข็งๆทื่อๆหันหัวเท่านั้นนะครับดาบก็ถือท่านี้นะครับไม่สามารถจะ
ปรับอะไรได้เลยนะนะครับก็ไปสรุปกันนะครับก็สรุปเลยละกันนะครับสำหรับของเล่นตัวนี้นะครับผมสำหรับของเล่นตัวนี้นะครับก็ถือว่ารูปร่างเนี่ยติดผอมไปมากๆเลยขายาวแล้วก็บางๆนะครับมันดูประหลาดไปมากเลยฮะแต่ก็ถ้าถามผมว่ามันน่าเกลียดทุเรศไหมมันก็ไม่ได้ทุเรศขนาดนั้นนะครับดูหอมนะครับถ้าเกิดว่าทำสีให้เขาหน่อยทำสีเขาดีๆผมว่ามันก็น่าจะดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะแล้วก็ถามว่าตัวนี้ยังไงก็คือตัวนี้ผมในความรู้สึกผมนะราคาเขาก็ไม่ได้สูงอะไรเพราะฉะนั้นก็ซื้อมาตั้งขำๆได้ถ้ามีความสามารถในการทำสีนะครับทำสีเขาดูสวยขึ้นได้ตัวนี้ก็ทำแล้วดูเวิร์กขึ้นแน่นอนข้อเสียข้อนึงคือตัวเนื้อพลาสติกนะครับที่การหล่อนะครับหรืออะไรสักอย่างนะครับทำให้มีรอยนะครับรอยหรือความไม่คมในตัวเนื้อพลาสติกนะครับเกิดขึ้นซึ่งตัวนี้ผมก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าเขาทำมาค่อนข้างจะราคาถูกเพราะฉะนั้นคุณภาพพลาสติกหรือการหล่อหรืออะไรเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้แหละเนาะการยืนของเขาเนี่ยข้อขามันอย่างเงี้ยมันบางๆนะก็ต้องระวังเรื่องการยืนอยู่แล้วมันล้มง่ายๆนะครับยังไงจุดนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับส่วนจุดขยับก็ขยับอะไรไม่ได้ครับก็ตั้งโชว์เฉยๆทำสีได้ทำให้มันสวยแล้วตั้งโชว์เฉยๆก็โอเคครับครับสำหรับคลิปนี้การรีวิวก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ